go so wrong. And so it did, and you know that I moved on. I never heard from you for so long. Now I'm blowing up, you're blowing up my phone. สวัสดีค่ะพบกับเจี๊ยบแพลเดอรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบมาทำอะไรวันนี้พี่เจี๊ยบมาแต่งหน้าตามโทนลุคซัมเมอร์นะคะใกล้หน้าร้อนใกล้เดือนเมษามาแล้วยิ่งก่อนจะถึงเดือนเมษาเนี่ยร้อนโคตรๆนะคะยิ่งพอถึงเดือนเมษาแล้วยิ่งร้อนไปใหญ่นะคะทั้งมีพายุด้วยมีลมกันโชกแรงมีฝนมาเป็นระลอกระลอกนะคะอันนี้พยากรณ์อากาศหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็จะมาแต่งหน้าตามโทนลุคซัมเมอร์นะคะโทนลุคที่ไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปเที่ยวทะลงเที่ยวทะเลนะคะจะไปท้าลมแดดท้าคลื่นลมกระแสแรงมาสักนิดนึงนะคะแต่งหน้าตามโทนลุคอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไปติดตามรับชมกันในช่องเจี๊ยบแพลเดอรี่กันได้เลยค่ะไปกันเลยก่อนไปนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้พี่เจี๊ยบนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบทำคลิปดีๆมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะป่ะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวลองพื้นกันนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบใช้รองพื้นของตัวนี้เลยตัวเดิมก็คือตัว Asti ของ MV นะคะตัวนี้เป็นเบอร์แซนนะคะ L2W1 นะคือเป็นอีกตัวนึงที่พี่เจี๊ยบใช้แล้วก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันดีจริงนะคะคือการลองพื้นอะน้องๆจะลงแบบไหนก็ได้คือจะลงทีละจุดหรือว่าจะลงพร้อมกันทีเดียวหรือว่าจะลงด้วยมือหรือจะลงทีละข้างหรือจะลงยังไงก็ได้อะค่ะขอแค่ว่าให้หน้าเราดูแบบโอเคมันดูเนียนเรียบเสมอกันไปก็พอนะไม่มีวิธีไหนถูกวิธีไหนผิดนะเพราะว่าการลองพื้นน่ะเป็นอะไรที่แบบเอาที่เราลงแล้วมันดูแบบเนียนเรียบไปกับผิวอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ใช้คอนซีลของ MTI แล้วกันเนาะตัวนี้นะคะซึ่งเป็นคอนซีลที่พี่ไม่ค่อยได้ใช้นานมากแล้วก็เลยหยิบมาใช้นะอย่างนี้ใช้ฟองน้ำกดๆมันลงไปแล้วก็โดยจูเวียนะคะเดอะซาฮาร่าบายจูเวียตัวนี้นะก็สีมันโทนออกแบบชมพูทองส้มดี wow. ก็เลยแบบเอามาแต่งดูนะเดี๋ยวพี่เจฟก็จะไล่จากสีน้ำตาลด้านๆแล้วก็มาสีส้มแล้วก็มาสีชมพูแบบประมาณนี้นะคะสีดำสีสโมกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จำสีที่ตัวเองแต่งไม่ได้นะก็อยากจะแต่งให้ดูนะคะแต่สีตัวนี้ก่อนนะสีน้ำตาลนี้ก่อนนะคือพี่อยากจะบอกว่าใครที่กำลังมีปัญหาอกหักอะไรเงี้ยคืออย่าไปแบบพี่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ไม่เคยมีนะพี่ก็เคยมีแต่ถามว่าเราไปเศร้ามัวเศร้าชีวิตเราอ่ะมันต้องเดินต่อไปข้างหน้านะต้องแบบประมาณว่าไม่ใช่ว่าพี่ก็แบบไม่เคยมีประสบการณ์นั้นพี่ก็เคยมีแต่เราอ่ะคิดได้ว่าเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไงแต่เราสามารถที่จะเดินหน้าสู้กับอนาคตที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาได้นะคะส้มๆแล้วก็มาสีดำตัวนี้นะสีส้มๆมาดีสีนี้ก็มาสีดำตัวนี้นะคะเล่นสีสักนิดนึงให้มันออกดูแบบสมุกเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนนะที่กำลังมีปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าพี่คะหนูจะเลิกเดินทางตรงจุดไหนดีอะไรเงี้ยหนูแบบรู้สึกว่าบางทีก็มีน้องคนนึงอะมาคอนซัลว่าแบบคะหนูแบบไม่ไหวแล้วหนูเบื่อกันมากหนูอยากจะหนีจากโลกใบนี้จริงๆอะไรเงี้ยจริงอะโลกนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจอีกตั้งเยอะแยะถ้าเราตามล่าหรือหามันเจออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเจอสิ่งที่มันดีขึ้นตอนนี้เราอาจจะตกหลุมอากาศที่หลุมดำพอสมควรอะไรเงี้ยทำให้เราเหมือนชีวิตของเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราผ่านตรงจุดนั้นที่เมฆฝนมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยสีสันของโลกตัวนี้จะสวยงามมากสำหรับเรานะคะอันนี้พี่เจฟเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะอันนี้นะคะเสร็จแล้วพี่ก็จะแตะสีประมาณว่าสีอย่างนี้กับสีดำนะคะสีดำมันด้านนะแตะผสมกันนิดนึงแล้วก็เรนมันเข้ามาเขียนคิ้วนั้นใช้ของเหมยดินดาเหมือนเช่นเคยนะคะก็คือเป็นดินสอที่ถูกแล้วก็ดีพี่เจี๊ยบอย่าพูดบ่อยเพราะว่าพี่เจี๊ยบพูดบ่อยแล้วว่ามันถูกแล้วก็ดีจริงๆพี่ก็อยากจะพูดบ่อยว่ามันถูกและดีจริงๆพี่ก็อยากจะบอกว่ามันถูกและดีจริงๆพูดอะไรซ้ำๆอย่างนี้แหละเพราะว่าแก่แล้วเลยนะคะได้คิวมากสะใหญ่ปืนเลยนะคะก็ดัชคอนตรากับปัสมาคาร่ากันค่ะแอบ
ปิจิกขนตาปลอมมาแล้วนะคะทำให้ตาดูหวานละมุนหยดย้อยเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันเลยดีกว่าวันนี้พี่เจี๊ยบใช้บัตรของพีซป๊อปนะคะตัวนี้นะเป็นบัตรที่แบบราคาถูกเดี๋ยวพี่เจี๊ยบจะใช้สีมาเนี่ยค่ะทันแทนสีแบบส้มๆพีซแล้วก็มีความชิมเมอร์นิดๆนะคะผสมกับสีแอปริคอตนะคือสีมันจะมีความแบบสีมันสวยอะแล้วราคามันถูกด้วยนะตัวนี้แบบราคาไม่ค่อยแพงคือพี่จะบอกอยู่เสมอว่าของถูกแล้วก็ดีก็มีอยู่จริงไม่ใช่ว่าของถูกแล้วแบบไม่ดีนะนี่พี่เจ็บซื้อมาในราคาที่มัน100กว่าบาทมั้งพี่รู้สึกว่ามันถูกดีอ่ะพอปัดไปเสร็จแล้วมันจะได้แบบดูมีความแบบมันละมุนมากคือพี่จะบอกเลยช่างแต่งหน้าหลายช่างเขาไม่ได้ใช้สีทาแก้มสีเดียวหรอกเขาจะใช้ผสมกันอย่างนี้แหละเพราะว่ามันทำให้ดูเกิดมีความละมุนมากนะคะแปรงนี้พี่เจ็บก็ใช้ของถูกมากเลยนะอันนี้39บาทมันพี่เจ็บซื้อมาจากร้านทุกอย่างแบบบาทอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอันนึงที่แบบแปรงราคาดีหน่อยก็จะตกประมาณ30กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะโถ่เราทำไมเนี่ยถ้าหน้าตาจะชมพูขนาดนี้ปากก็ต้องแบบสีมันให้มันเจิดจรัสนิดนึงนะคะทานี่เลยลิปของนานตานะคะสีมาดามเมอร์เมดนะสีแบบสวยมากแล้วพายุมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าไปเที่ยวทะเลหรือไปแต่งหน้าไปซัมเมอร์สำหรับของพี่เจี๊ยบนะคะไปเล่นน้ำทะเลสาดโครมๆๆกันมาเลยนะคะก็เอาแต่งเป็นแบบสีสันสักนิดนึงนะคะหาพรมหาพ็อปหาหมวกมากันดุมกันแดดด้วยนะเวลาเราไปเดินทะเลชิลๆนะคะก็หาพรมหาพ็อปมาใส่สักนิดนึงแล้วก็แต่งหน้าสไตล์ประมาณอย่างนี้นะคะสีสันอาจจะสดใสสักนิดนึงนะคะหวังว่าน้องๆคงจะถูกใจกันนะคะก็เที่ยวทะเลให้สุขสมอารมณ์หมายนะคะเที่ยวทะเลให้มีความสุขนะคะพักผ่อนหย่อนใจช่วงระหว่างซัมเมอร์ให้เต็มที่นะคะเก็บเกี่ยวสิ่งที่มีความสุขสำหรับเรานะคะอันไหนที่เรามีความสุขทำไปเลยค่ะทำไปให้มันเต็มเหนี่ยวเลยนะคะค่อยแล้วค่อยมาเผชิญกับความเป็นจริงนะคะก็พักผ่อนอย่างใจให้มีความสุขนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องทุกคนนะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กดติดตามพี่เจี๊ยบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบทำคลิปดีมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ไปดีกว่าไปนะคะบ๊ายบาย